เอาล่ะครับผมเจฟนั่นแหละครับเจฟที่เป็นแมวสายเลือดจิ้งจกที่มีทุเรียนอยู่บนหัวนั่นแหละครับหลังจากที่คุณอนุวาสุดหล่อและเซ็กซี่เปิดขายมาได้ไม่นานนะผมก็ลองเล่นเซอร์ดูครับเพื่อหาวิธีรับมือดูจนกระทั่งเกมนี้เอาล่ะอย่างที่รู้ๆกันผมเป็นเซอร์นะครับจากด้วยสายเลือดจิ้งจกที่มีอยู่ในตัวและหัวใจเต้นรัวนั่นแหละครับก็รู้แล้วแหละว่าเขาจ้องจะเล่นผมอยู่คุณอันวาก็ทักทายด้วยการยิงไฟฟ้าสีแดงกลางหลังเราไว้นะครับนั่นแหละทำไงได้ล่ะโจ๊กไปสิครับเอาล่ะฮะผ่านไปได้สักพักผมก็คิดแล้วแหละว่าตัวเองอายุคงไม่ยืนเท่าไหร่ก็เลยว่าจะไปเปลี่ยนครัวไฟฟ้าให้ตรงข้ามกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่เพื่อนเราจะได้ไม่ต้องเจ็บนะครับแต่ว่าด้วยความรักและความห่วงใยจากเพื่อนของเรานั้นเพื่อนก็เปลี่ยนสลับขั้วให้ตรงกับผมถึง2คนนะครับเพื่อกระจายแผลจังหวะนี้คุณอันวาเล็งมาที่ผมแล้วโดนตีเข้าไป60วิกับ1แผลแรกกับติงกันน้อยนิดในจังหวะนี้คุณอันวาตัดสินใจเปลี่ยนคนไล่นะครับหลังจากนั้นเก๋ก็ส่งข้อความบอกเพื่อนนะครับว่าฮันเตอร์อยู่ใกล้ฉันจะเปลี่ยนขั้วไหมแต่เมลลี่ตัดสินใจยังไม่เปลี่ยนขั้วครับจังหวะนี้โดนสตันไปแบบนี้เสียแพ้แน่ๆแต่ว่าเมลลี่เลือดตกไปเหลือครึ่งหนึ่งจากติ่งกลายเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้สามารถไปกุ๊บฮิวและทำให้เลือดเต็มได้นะครับเมลลี่เขารู้และนี่แหละครับเขาคิดมาดีแล้วด้วยความเหงาและความขี้เกียจปั่นไฟนะครับเครื่องก็ช้าเหลือเกินก็เลยว่าจะมารอดักไม้ใส่หัวคุณอันวาซะหน่อยแต่ว่าคุณอันวาตัดสินใจมาไล่ผมต่อนะครับหลังจากครั้งที่แล้วจังหวะนี้ก็ยังยิงไฟฟ้าไม่โดนแล้วผมก็เสียเกราะฟรีไปผมตัดสินใจไม่เข้าวาร์ปนะครับเพราะเห็นเก๋อยู่หน้าปลายทางของวาร์ปนั้นเพราะถ้าเก๋โดนตีอาจจะต้องมีคนต้องไปช่วยจากเก้าอี้ดังนั้นคิดว่าถ้าเล่นต่อจะคุ้มกว่านะครับจังหวะเมื่อกี้คิดว่าจะไปดักหัวทันนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าผมมาโดนตีหัวซะเองเศร้าจริงๆณเวลานี้ผมก็เพิ่งรู้ตัวครับว่าคุณดาวาแม่งยิงช็อตไม่โดนเลยก็เลยว่าโอเคจิ้มเอาก็ได้ว่าเพราะถ้าโดนมือตอนนี้คงล้มแน่ๆดังนั้นเพื่อนขอฝากเลือดด้วยหน่อยแล้วดูเหมือนคุณอันวาจะตัดสินใจเปลี่ยนเป้าอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนี้คุณอันวาก็ใช้สกิลพุ่งมาที่เครื่องป้ามโคตรแม่นเลยครับสาวน้อยโดนตีแล้วจะเป็นผู้เสียสละจุดเครื่องทันใดนั้นผมเผลอจับเครื่องพอดีแล้วตาแดงกระจายแผลกันครับจังหวะนี้สาวน้อยยังไม่ตายเหตุเกิดจากจิ้งจกนั้นเผลอไปแตะเครื่องนั่นเองนะครับมันก็เลยได้ช็อตมาพอดีในจังหวะที่สาวน้อยโดนตาแดงตีอัดหัวนะครับจังหวะนี้ก็เพื่อนเปิดประตูแล้วผมก็เตรียมออกแล้วครับอาจจะต้องทิ้งสาวน้อยเพราะสาวน้อยน่าจะไม่ได้ไปกับเรานะครับเพื่อนก็ยืนรอต้อนรับอยู่หน้าประตูผมก็แบบ
ลาก่อนสาวน้อยไว้เจอกันอวยพรขอให้โชคดีมีชัยบ๊ายบายครับ